สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีงานโมเดลจากค่าย RMZ นะครับเป็น RMZ Hobby นะก็เป็นตัว BMW M4 DTM นะครับที่ประเทศไทยก็เคยนำมาเปิดตัวขายนะราคา13ล้านบาทเองแต่ตัวนี้เป็นตัวแข่งนะครับตัวนี้ก็มาในรูปลักษณ์สเกล1ต่อ43นะครับบ็อกของมันก็เป็นกระดาษนะแล้วก็จะมีเป็นอะคริลิกใสไว้ตัวคุมตัวชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมกรีดออกเลยแล้วกันนะกรีดท้ายนะครับว่าผมไม่รู้จะเก็บแพ็คดีไหมนะเพราะมันเป็นกระดาษบางๆนะครับตัวนี้เป็นงานของ RMZ นะเอามาดูรายละเอียดข้างหลังนะก็จะมีรายละเอียดบอกดูตามนี้เลยนะครับแกะออกมาแพ็คดีเลยนะหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับนี่มาเป็นกล่องอะคริลิกอย่างนี้เลยครอบมานะไว้วางสวยหรูนะแต่ที่จริงผมว่าเก็บในแพ็คก็สวยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะรายละเอียดดีเทลนะครับเดี๋ยวผมเปิดออกมาจากกรอบเลยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแกะออกมาจากกรอบเลยนะครับสเกล1ต่อ43นะเทียบกับนิ้วมือผมนะรายละเอียดดีมากเลยนะครับตรงด้านข้างก็จะมีดีคอร์ติดนะ BMW Blank นะครับล้อเนี่ยเหมือนจริงมากเลยนะครับเหมือนตัวแข่งที่ผมขึ้นให้ดูต้นคลิปนะครับนะดูด้านหลังนะครับไฟท้ายสวยคืองานละเอียดนะตัวเนี้ยเป็นสเกล1ต่อ43นะครับนี่คือท้ายนะนี่นะครับโอ้โหเปิดประตูไม่ได้นะเนื่องจากเป็นลักษณะโมเดลในการวางโชว์แบบโชว์ความสวยงามนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยคือยึดน็อตไว้นะผมก็เลยยังไม่ได้แกะออกมานะครับโอ้โหงานเนี๊ยบมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมแกะฐานออกมาดูว่าใต้ท้องมันเป็นยังไงนะครับแกะออกมาแล้วนะครับก็สามารถใส่ได้นะดูดิโอ้ล้อสวยมากเลยเดี๋ยวมาดูใต้ท้องนะครับใต้ท้องก็จะมีรายละเอียดบอกนะว่าเป็นMade in China นะครับ RM City BMW M4 DTM นะครับนะรายละเอียดด้านใต้ท้องเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ดูตรงนี้ดินี่ครับให้ดูล้อดูรายละเอียดดีคอนะครับติดมาได้สวยเลยนะแล้วก็ดูคอนโซลรถนะครับนี่โอ้โหโคตรงามเลยอ่ะผมคงไม่พูดเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องนะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นโมเดลก็ให้ดูรูปแบบสีสันนะครับว่าทำมาได้เหมือนตัวที่ผมขึ้นภาพให้ดูก็คือตัวที่เป็นแชมป์อ่ะนะตัวที่เป็นรถแข่งนะครับโหโคตรงามอ่ะนี่เอาออกมาจากฐานแล้วนะยังดูสวยอยู่เลยนะวางกับฐานก็สวยนะครับเอาวางตรงกลางเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นะครับหมุนรอบเลยเป็นยังไงบ้างครับกับรถแข่งของ RM City นะ RMZ นะ Hobby นะครับก็ถ้าเกิดเราเข้าไปในร้าน DIY เราจะชินกับชื่อRMZ City ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของรถแข่งนะครับทรงสปอร์ตแล้วก็มีอยู่หลายแบบหลายคันนะผมไม่แน่ใจว่าราคา300กว่าบาทหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นสเกล1ต่อ43ถ้าชอบยังไงก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กด Subscribe กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆเพราะว่าเรามีคลิปและคอนเทนต์หลากหลายนะครับเกี่ยวกับโมเดลต่างๆนะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ